เราเชื่อว่าเจ้าชายน้อยเป็นหนังสืออันดับต้นๆในดวงใจของคนจำนวนมากทั่วโลกเลยค่ะเพราะเป็นหนังสืออมตะที่อ่านได้ทุกช่วงวัยถ้าเราอ่านตอนเด็กก็จะเข้าใจอย่างหนึ่งเมื่อพบเจอโลกมากขึ้นก็จะเข้าใจความหมายอีกอย่างหนึ่งด้วยมนต์เสน่ห์ที่หาได้ยากในหนังสือเล่มอื่นจึงทำให้เล่มนี้ได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันอีกทั้งยังถูกตีพิมพ์ซ้ำจำนวนมากตลอดหลายสิบปีนอกจากนี้ยังเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในการสร้างสรรค์และต่อยอดอีกด้วยค่ะถ้าหากคุณยังไม่เคยอ่านเจ้าชายน้อยเราขอแนะนำให้คุณลองอ่านดูสักครั้งเผื่อคุณจะพบบางสิ่งที่ตามหาอยู่ระหว่างบรรทัดก็ได้นะคะถ้าใครเคยเห็นประโยค2บวก2เท่ากับ5หรือ Big Brother is watching you จากที่ไหนสักที่แล้วแล้วก็ที่มาของประโยคดังกล่าวก็มาจากเรื่องราวใน1984เล่มนี้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นผลงานของจอร์จออร์เวลนักเขียนนวนิยายแนวดิสโทเปียเสียดสีเผด็จการชื่อดังคนหนึ่งของโลกโดยเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มที่ตีแผ่ความโหดร้ายของการปกครองแบบเผด็จการออกมาได้อย่างชัดเจนจิกกัดได้อย่างเจ็บแสบตามแบบฉบับของผู้เขียนและถึงแม้จะเป็นเพียงนวนิยายแต่1984ก็มักจะถูกบิดเบือนหรือถูกสั่งห้ามในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบดังกล่าวอยู่ตลอดเวลาจึงนับว่าเป็นน้ำหมึกที่เขย่าปลายกระบอกปืนได้จริงๆเลยล่ะค่ะแค่ได้ยินชื่อของนักเขียนอย่างสตีเฟนคิงก็การันตีความสนุกของเรื่องได้แล้วค่ะแม้ว่าเล่มนี้จะเป็นรวมเรื่องสั้นและไม่ใช่ทุกเรื่องจะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนที่เจ้าตัวเขียนเป็นประจำแต่สตีเฟนคิงก็ยังคงเขียนเรื่องนี้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมกับสะท้อนความเป็นฤดูกาลต่างๆออกมาได้ชัดเจนด้วยตัวละครที่น่าสนใจผนวกเข้ากับกลวิธีการเล่าเรื่องที่ไม่ธรรมดาทำให้เรื่องราวติดตรึงใจนักอ่านมากมายนอกจากนี้เรื่องสั้น3ใน4ยังได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ที่คอภาพยนตร์เองก็บอกว่าต้องหาดูให้ได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคอหนังสืออย่างเราก็พลาดเล่มนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ละคนตีความคำว่ารักต่างกันออกไปโดยสำหรับเจสวอลเลซและเซลีนแล้วความรักของพวกเขานิยามได้แตกต่างกันตามจังหวะเวลาของชีวิตค่ะหนังสือเล่มนี้จึงจะพาคุณไปทำความรู้จักกับความรักในทุกแง่มุมนั้นทั้งความรักแรกพบของหนุ่มสาวความรักที่ลุกโชนอยู่ในใจความรักที่จืดจางลงไปตามกาลเวลาซึ่งเล่าออกมาได้อย่างครบรสจนได้รับการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องความรักได้ดีที่สุดใครที่เคยชมภาพยนตร์แล้วเราก็อยากให้ทุกคนลองอ่านหนังสือดูอีกสักรอบส่วนใครที่ยังไม่เคยเราก็อยากแนะนำให้คุณอ่านจบแล้วชมภาพยนตร์ค่ะรับรองว่าเต็มอิ่มทางอารมณ์อย่างแน่นอนเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเคลเจนเซนได้รับพัสดุเป็นม้วนเทปจำนวนหนึ่งจากฮันนาเบเกอร์หญิงสาวผู้เป็นทั้งเพื่อนและคนที่เขาแอบชอบแต่เธอได้ฆ่าตัวตายไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนซึ่งภายในพัสดุโน้ตบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในสาเหตุการตายของเธอโดยถ้าหากเขาฟังเทปทั้งหมดจบเขาจะได้รู้ว่าเพราะอะไรใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้และชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปตลอดการหนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดปัญหาที่เกิดขึ้นวัยรุ่นการกลั่นแกล้งของเพื่อนรวมถึงปัญหาการคุกคามทางเพศนำไปสู่การถกเถียงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและชวนให้เราได้ฉุกคิดถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับปัญหาในสังคมมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วหลายคนอาจจะเบือนหน้าหนีเพราะมีภาพจำว่าเป็นศาสตร์ที่น่าเบื่อมีแต่เรื่องที่ต้องท่องจำและไม่มีประโยชน์กับการดำเนินชีวิตแต่ความจริงแล้วการเรียนรู้ประวัติศาสตร์มีไว้เพื่อให้เราเข้าใจปัจจุบันและพาตนเองไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นค่ะโดยหนังสือเล่มนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ดีมากๆเริ่มตั้งแต่มนุษย์รู้จักใช้ไฟกันเลยทีเดียวเนื้อหาจะเรียงร้อยเรื่องราวต่างๆที่เหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกันให้ออกมาเป็นภาพที่เข้าใจง่ายเนื้อหาไม่ยากไม่ชวนง่วงแน่นอนการันตีคุณภาพด้วยยอดขายและความนิยมทั่วโลกเลยค่ะนวนิยายเรื่องนี้เล่าถึงมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กผู้ชายวัย18ปี2คนที่เพิ่งได้รับข้อความว่ากำลังจะตายในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งข้อความดังกล่าวส่งมาจากองค์กรที่ได้รับรายชื่อมาอีกทีหนึ่งด้วยเหตุนี้เองทำให้ทั้งมาเตโอ ตอเรสและรูฟูส เอเมเตริโอตัดสินใจมาเจอและใช้เวลา24ชั่วโมงสุดท้ายไปด้วยกันหลังจากที่ทั้งคู่ทำความรู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชัน Last Train ค่ะซึ่งเนื้อหาจะชวนให้ผู้อ่านตระหนักถึงทุกวินาทีของชีวิตด้วยพล็อตที่น่าสนใจปมที่คลี่คลายลงอย่างสวยงามและภาษาที่สละสลวยทำให้นวนิยายเรื่องนี้ได้รับรางวัลมากมายแถมยังติดอันดับนิวยอร์กไทม์เบสเซลเลอร์อีกด้วยนะคะนิทานเด็กอบอุ่นหัวใจเรื่องนี้ตีความประโยคที่ว่า
I Love You To The Moon And Back ออกมาได้อย่างน่ารักทีเดียวค่ะโดยเรื่องนี้เป็นเรื่องของลูกกระต่ายที่บอกรักคุณพ่อกระต่ายและคุณพ่อกระต่ายก็บอกว่ารักลูกเท่าๆกับที่ลูกให้มาเลยแถมภาพประกอบในเล่มก็น่ารักและละมุนสายตามากๆเรื่องนี้จึงไม่ได้เหมาะกับคุณลูกหรือเด็กๆแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เหมาะกับการอ่านไปพร้อมๆกันระหว่างผู้ปกครองและเด็กๆค่ะและถึงแม้ว่าใครยังไม่มีน้องๆที่บ้านก็สามารถซื้อไปฝากคนรู้จักเป็นของขวัญได้นะคะเราเชื่อว่าผู้คนจำนวนมากน่าจะคุ้นเคยกับการชมภาพยนตร์และซีรีส์ผ่านเว็บไซต์สตรีมมิ่งอย่าง Netflix กันเป็นอย่างดีแต่ทราบไหมคะว่าเพราะอะไร Netflix จึงประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามจนแทบจะเรียกได้ว่าเป็นออนไลน์สตรีมมิ่งอันดับต้นๆของโลกกันเลยทีเดียวหนังสือเล่มนี้จะเฉลยคำถามนั้นโดย CEO ของ Netflix จะพาคุณไปท่องโลกการทำงานของบริษัทแบบทุกขั้นตอนไม่มีกั๊กเล่มนี้จึงเหมาะกับคนที่กำลังสนใจเรื่องการบริหารองค์กรหรือกลวิธีการทำงานของบริษัทยักษ์ใหญ่นอกจากนี้ยังเป็นหนังสือที่เข้าชิงรางวัลหนังสือแนวธุรกิจและการเงินอีกด้วยรับรองว่าได้สาระแบบเน้นๆแน่นอนค่ะคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าทุกคนล้วนมีอิกิไกหรือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่เป็นของตนเองหนังสือเล่มนี้จึงจะพาทุกคนไปเข้าใจศาสตร์ของอิกิไกจากแนวคิดของคนคนหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าอายุยืนที่สุดในโลกอีกทั้งเรายังจะได้เรียนรู้วิธีบริหารความทะเยอทะยานความพยายามการพักผ่อนและอีกหลากหลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้ออกมาเป็นความสุขที่ยั่งยืนพร้อมทั้งประสบความสำเร็จกับสิ่งที่ต้องการไปพร้อมๆกันสำหรับใครที่กำลังรู้สึกไม่สบายใจและอยากพลิกฟื้นวิถีชีวิตต้องลองอ่านเล่มนี้ดูค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด